วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยอยู่ที่อำเภอกาบเจิงกาบเจิงภาษาเขมรเหรอครับเอาพูดภาษาเขมรทักทายหน่อยงั้นจงกะไม่ออกวังโอนอำเภอกาบเจิงไหนดูซิเป็นยังไงบ้างพอเข้ามาอุ้ยแต่ต้นไม้เยอะเนาะพี่เนาะได้จอดรถตรงนี้โอ้นี่นะคะเพิ่งมาครั้งแรกวันนี้เรามาทดสอบการทำบัตรประชาชนที่อำเภอกาบเจิงได้ยินข่าวว่าที่นี่ทำง่ายออกไวเสร็จไวภายใน10นาทีจะจริงไหมนะคะครับเราก็มาทดสอบให้ดูกันเลยวันนี้นะคะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาไปด่าผมวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ยินข่าวจากชาวบ้านนะคะทางตะตุ่มนะคะเขาบอกว่ามาทำบัตรประชาชนที่อำเภอกาบเชิงนะคะทำเสร็จไวนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองเองเลยนะคะว่าไวจริงไหมตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้ประมาณ10โมงตอนนี้นะคะ10โมง42เดี๋ยวเราจะดูว่าเราเสร็จกี่โมงนะคะไปค่ะวันนี้เรามาทำบัตรประชาชนนี่นะคะก็มาทำบัตรประชาชนนะคะห้องแรกเลยนี่นะคะมาทำบัตรประชาชนเขาบอกว่า10นาทีเสร็จนะคะวันนี้มาทดลองเองเลยนะคะก็อยากเอามาเกมเพื่อผลิตบัตรให้นะคะสวัสดีค่ะคุณยายมาจากบ้านไหนคะบ้านรุ่นปกติมาที่นี่เลยไหมคะย่ามาที่นี่เลยนานไหมคะที่นี่บริการนานไหมคะกว่าจะได้บัตรใช้ระยะเวลาในการมาถ่ายนานไหมคะไม่นานแป๊บเดียวได้นะคะณตอนนี้ใช้เวลาไปแค่5นาทีจริงๆเหมือนที่คำล่ำลือจริงๆค่ะเสร็จแล้วขณะนี้คุณยายกำลังถ่ายบัตรนะคะโอ้สุดยอดจริงค่ะเข้าไปด้านในแล้วก็ทำบัตรสอบประวัติเรียบร้อยใช้เวลาเพียง5นาทีรอบัตรอีกประมาณไม่เกิน5นาที10นาทีไม่เกิน10นาทีแน่นอนได้บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่โชว์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนอีกนะอันตรายนะบัตรประชาชนน่ะใช่นะคะก็คือมาที่นี่คือเพราะว่าโชคดีไม่เจอคิวด้วยนะคะแต่ถ้าคิวเยอะอาจจะช้านิดหน่อยอันนี้คือตัวเองมาไม่เจอคิวก็สมคำล่ำลือค่ะช่องของพี่ก็โดนมานะครับบัตรประชาชนนะครับใช่ค่ะบัตรประชาชนประกาศตามหาญาติเนี่ยอันตรายมากโดนบล็อกมาเรียบร้อยแล้วล่ะ5เดือนกับบัตรประชาชนอันนี้ไม่ได้โดนบล็อกครับโดนแดงไปเลยครับโดนแดงขอบคุณค่ะนะคะที่นี่ก็ที่สอบประวัติเขากลัวเป็นเขมรคนเขมรใช่ไหมคะกลัวเป็นคนกัมพูชาครับอันนี้คือคนเขมรสุรินทร์ครับเขมรสุรินทร์ใช่แต่เขาต้องสืบประวัติก่อนเพื่อเป็นฝั่งนู้นขึ้นตัวมาทำที่นี่อะไรยิ่งคล้ายๆด้วยใช่ไหมเหมือนเขมรทางนู้นใช่ไหมใช่เขากลัวแบบเขมรนู้นมาทำบัตรเอาคนไทย100%ร้องเพลงชาติไทยถูกนะคะ